สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนแมวคลิปนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบแอมจิ๋วทั้ง2รุ่นให้ได้ชมกันนะครับซึ่งแอมจิ๋วทั้ง2รุ่นก็จะเป็นของทางแบรนด์ Wuxiaoreo ครับเป็นแอมจิ๋วแบบ 2.1 Channel เหมือนกันนะโดยตัวซ้ายนะครับก็คือรุ่น ZK-APTX2 ครับแอมจิ๋วตัวนี้ก็มีความน่าสนใจครับได้บลูทูธ QCC3034 ถอดเปลี่ยนล็อกแอมได้นะครับเป็นแอมจิ๋วที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับผมถ้าใครสนใจก็ไปดูในส่วนของตัวคลิปนี้ได้ครับส่วนตัวขวามือนะครับก็เป็นรุ่นพี่ใหญ่นะครับผมตัว ZK-AS21P ครับตัวนี้ก็ได้กำลังขับที่มากกว่าตัวซ้ายมือนะครับผมซึ่งเปิดตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วครับถ้าใครสนใจก็ไปดูในส่วนของตัวคลิปรีวิวเต็มๆคลิปนี้ได้นะครับผมเหตุผลที่ผมนำ2ตัวนี้มาเปรียบเทียบนะครับเนื่องจากว่าเขามีราคาที่เท่ากันเลยนะครับผมณตอนนี้เขาขายอยู่เฉลี่ยประมาณสัก 2,200 บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงทั้งคู่นะครับแต่ว่ามันจะมีสเปคที่แตกต่างกันลูกเล่นที่ไม่เหมือนกันนะครับผมก็จะมาเทียบให้ดูในคลิปนี้แหละโดยคลิปนี้นะครับผมก็จะเทียบอยู่4เรื่องหลักๆนะเรื่องแรกก็จะเป็นพื้นฐานการใช้งานเรื่องที่2ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์คอมโพเนนต์ที่อยู่บนตัวบอร์ดนะครับว่าใช้ IC เบอร์ไหนเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องลูกเล่นพิเศษที่เขาให้มาครับเรื่องที่4ก็จะเป็นการเทียบตัวเนื้อเสียงนะครับผมก็จะเอาไปต่อกับตัวชุดลำโพงแล้วก็จะไปเปิดเพลงให้ฟังครับว่าตัวโทนเสียงเอกลักษณ์เสียงตัวคาแรคเตอร์เสียงของ MG2 ตัวเนี้ยมันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรครับผมก็จะพูดอยู่4เรื่องหลักๆในคลิปนี้ให้ได้ฟังกันนะครับโอเคครับมาดูเรื่องที่1กันเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องพื้นฐานการใช้งานโดยพื้นฐานการใช้งานเรื่องแรกที่ผมจะหยิบมาพูดก็จะเป็นเรื่องกำลังขับครับถึงแม้ว่า MG2 ตัวนี้จะมีราคาที่เท่ากันแต่ว่ากำลังขับที่ได้จะแตกต่างกันนะครับโดยเขาจะใช้ IC ขยายของทางบริษัท Texas Instruments เหมือนกันทั้งคู่นะครับผมแล้วก็จะเป็น IC Card D นะแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยเขาจะให้ IC ขยายมาอยู่2ตัวนะครับตัวนึงจะขับในส่วนตัว RL ตัวนึงจะขับในส่วนของตัว Subwoofer นะตัวซ้ายมือนะครับตัว APTX2 เขาก็จะให้ IC รหัส TPA 3223ครับซึ่งรหัส TPA 3223นะครับถ้าเป็นในส่วนของตัว RL Channel นะครับผมเขาก็จะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่ข้างละ200วัตต์ที่โหลด4โอห์มนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Subwoofer นะครับเขาก็จะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่425วัตต์ที่โหลด2โอห์มนะครับเอาง่ายๆ MG ตัวเนี้ยตัว RL นะครับผมขับได้สูงสุดข้างละ200วัตต์แล้วก็ในส่วนตัว Subwoofer ขับได้สูงสุดอยู่ที่425วัตต์ครับก็รวมกันเป็น825วัตต์เนาะในส่วนของตัวขวามืออย่างตัว ZK-AS21P นะครับเขาก็จะใช้ IC รหัส TPA-3255 ครับซึ่งรหัส TPA-3255 เขาก็จะได้กำลังขับที่มากกว่าตัว TPA-3223 นะเพราะว่าเขาเป็นรุ่นพี่ตัวที่สูงกว่าตัว TPA-3223 นะครับผมในส่วนตัวกำลังขับนะครับในส่วนของตัวสตูดิโอโหมดของ IC เบอร์นี้นะครับผมเขาก็จะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่ข้างละ315วัตต์ที่โหลด4โอห์มนะครับแล้วก็ในส่วนตัวโมโนโหมดนะครับก็จะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่600วัตต์ที่โหลด2โอห์มนะเอาง่ายๆก็คือว่าสเปคของตัว ZK-AS21P นะครับตัว RL เขาก็จะมีกำลังขับสูงสุดอยู่ที่315วัตต์แล้วก็ในส่วนตัวซับวูเฟอร์เขาก็จะมีกำลังขับสูงสุดอยู่ที่600วัตต์นะครับก็รวมเป็น 1,230 วัตต์ครับจะเห็นได้ว่าตัว ZK-AS21P นะครับจะมีกำลังขับที่มากกว่าตัว APTX2 ถึงประมาณสัก400วัตต์เลยนะครับผมก็มากระดับหนึ่งเลยนะก็ถือว่าตัว ZK-AS21P ชนะเรื่องกำลังขับไปนะครับถัดมาก็จะเป็นการอินพุตสัญญาณนะครับซึ่งการอินพุตสัญญาณแอมจิ๋วทั้ง2ตัวก็จะรองรับที่แตกต่างกันนะโดยตัว APTX2 เขาจะรองรับแค่2ช่องทางนะครับแต่ว่าตัว AS21P เขาจะรองรับที่4ช่องทางเลยครับโดยช่องทางแรกที่เหมือนกันก็จะเป็นตัวบลูทูธนะครับแต่ว่าเขาจะใช้ชิปบลูทูธที่แตกต่างกันนะโดยตัว APTX2 เขาจะใช้ชิปของทาง Qualcomm นะครับในรหัส QCC3034 ครับแล้วก็ในส่วนของตัว AS21P เขาจะใช้ชิปของทาง JL ครับเป็นตัวชิปใหญ่นะซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันโดยตัวการรองรับโคเด็กนะครับผมตัว QCC3034 เขาจะรองรับตัว APTX HD นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว JL ตัวนี้น่าจะรองรับแค่พวก HBC หรือว่า AAC นะครับก็ถือว่าบลูทูธนะครับผมตัว
aptx 2ชนะไปนะครับแต่ว่าตัวเวอร์ชันบลูทูธตัว as 21p เขาจะชนะนะเพราะว่า qcc 3034ตัวเนี้ยเขาจะได้แค่บลูทูธเวอร์ชัน 5.0 นะครับแต่ว่าไอตัว jl ชิปใหญ่ตัวนี้จะได้เป็นบลูทูธเวอร์ชัน 5.1 นะแล้วก็ช่องทางถัดมานะครับผมก็จะเป็นตัว aux 3.5 มิลที่เป็นตัว input สัญญาณทั้งคู่ก็มีมาให้เหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันนะครับแล้วก็ในส่วนถัดมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัว USB flash drive ครับซึ่งตัว AS21P เขาจะมีมาให้แต่ว่าตัว aptx 2เขาจะไม่มีมาให้นะครับผมอันนี้ก็น่าเสียดายนะแล้วก็ช่องทางที่4นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว DAC mode ครับซึ่งตัว AS21P เขาจะสามารถต่อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานตัว DAC mode ได้นะครับแต่ว่าตัว aptx 2เขาจะใช้งานตัว DAC mode ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีช่อง USB ให้เชื่อมต่อครับอันนี้ก็น่าเสียดายนะเรื่องคุณภาพเนี่ยถือว่า aptx 2ชนะไปนะครับเพราะว่าเขาได้ชิปบลูทูธที่ดีแต่ว่าเรื่องการรองรับที่หลากหลายนะครับผมก็ยกให้ตัว AS21P ชนะไปนะครับผมถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวฟอนต์พาเนลนะครับฟอนต์พาเนลก็จะเป็นจุดที่ปุ่มวอลลุ่ม VR เขาอยู่กันครับแต่ว่า MJIL 2ตัวนี้ที่ผมนำมาเปรียบเทียบเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ย้ายปุ่มแล้วก็ไม่ได้ย้ายปุ่มนะครับโดยตัว aptx 2จะเป็นรุ่นที่ไม่ได้ย้ายปุ่มส่วนตัว AS21P จะเป็นรุ่นที่ย้ายปุ่มมาจากโรงงานนะแต่ว่าทั้ง2รุ่นก็มีให้เลือกทั้งแบบย้ายแบบไม่ย้ายนะครับคุณก็ลองเลือกซื้อได้ตามสะดวกเลยนะแต่เท่าที่ผมวัดระยะตัวปุ่มมาแล้วนะครับไอตัว MJIL 2ตัวนี้สามารถใส่เพจร่วมกันได้นะครับเพราะว่ามันระยะเท่ากันแล้วก็ตัว dimension ขนาด4 vectorของตัวบอร์ดก็เท่ากันเด๊ะๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวปุ่มด้านหน้านะครับว่าเขาให้มาอยู่กี่ปุ่มนะโดย MJIL ทั้ง2ตัวก็ให้มาอยู่5ปุ่มเท่ากันนะครับผมอันเนี้ยไม่มีความแตกต่างเลยนะก็คือว่าตัวฟังก์ชันปุ่มก็เหมือนกันด้วยนะครับผมปุ่มซ้ายสุดก็จะเป็นปุ่มของตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์นะครับเป็นปุ่ม Frequency EQ ปุ่มถัดมาก็จะเป็นของซับวูฟเฟอร์เช่นกันนะครับเป็นปุ่มวอลลุ่มของซับวูฟเฟอร์ส่วน2ปุ่มนี้นะครับผมจะเป็นปุ่มของตัว IL Channel ครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มปรับเสียงแรมปุ่มนี้จะเป็นปุ่มปรับเสียงเบสส่วนปุ่มสุดท้ายจะเป็นปุ่ม Main Volume นะครับอันนี้ก็จะไม่มีความแตกต่างกันนะครับผมเหมือนกันทุกประการเลยคุณไม่ต้องกังวลนะครับว่า MJIL 2ตัวเนี้ยมันจะมีการใช้งานปุ่มตัว Font Panel ที่แตกต่างกันครับอันนี้ไม่มีความแตกต่างอะไรกันเลยนะครับผมอันเนี้ยผมให้เสมอกันทั้งคู่ครับถัดมามาดูในส่วนของตัว Back IO Panel นะครับเดี๋ยวผมจะไล่จากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาให้ดูนะโดยซ้ายสุดก็จะเป็นในส่วนของตัวเสาอากาศบลูทูธนะครับทั้ง2ตัวก็มีมาให้แต่ว่าตัว aptx 2เขาจะได้เป็นแบบว่าเสาอากาศเล็กๆตัว a21p เสาอากาศจะมีขนาดใหญ่กว่านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวจุดเชื่อมต่อเสาอากาศแยกไอตัว aptx 2เขาจะใส่เต้ารับมาให้เลยนะคุณก็แค่ไปซื้อเสาอากาศมาใส่นะครับแต่ว่าตัว a21p เนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่เต้ารับมาให้นะครับคุณต้องไปซื้อเต้ารับกับเสาอากาศมาใส่เอาเองนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็น AUX input แบบ 3.5 มิล นะครับแล้วก็ถัดมานะครับผมที่อยู่ตัวใต้ PCB นะจะเป็นจุดเชื่อมต่อ3พินนะครับผมทั้ง2ตัวก็มีมาให้นะเพราะว่าเวลาเราเชื่อมต่อไป AUX หน้าเพจมันจะได้เชื่อมต่อง่ายๆนะครับมันจะเป็น3พิน input นะเหมือน AUX นะครับแล้วก็ถัดมานะครับผมตัว AS21P เขาจะให้ใน2ตัว USB มานะเป็น USB flash drive mode แล้วก็เป็น USB DAC mode นะครับผมส่วนตัว aptx 2เขาจะไม่มีมาให้นะใน2ตัว terminal ต่อลำโพงก็จะมีลักษณะเหมือนกันนะครับผมตัวช่องต่อลำโพงขวาก็อยู่เหมือนกันเลยช่องต่อลำโพงซ้ายก็อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ช่องต่อลำโพงซับก็มีมาให้เหมือนกันส่วนขวาสุดก็เป็นช่องเชื่อมต่อตัวไฟเลี้ยงนะลักษณะเทอร์มินัลก็เท่ากันหมดนะครับการรองรับความต้านทานนะครับผมก็เหมือนกันนะตัว RL เนี่ยใช้ได้ที่4โอห์มขึ้นไปนะครับแต่ว่าจริงๆก็ลง3โอห์มได้นะแล้วก็ในส่วนของตัวซับวูฟเฟอร์นะครับก็ลงที่2โอห์มได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของตัวไฟเลี้ยงครับไฟเลี้ยงก็จะให้มาอยู่2แบบนะให้มาทั้งตัวเทอร์มินัลแล้วก็ตัวนี่นะครับผมตัวแจ็ค DC 5.5 คูณ 2.5 ที่เป็นแบบ Go Page ครับก็มีมาให้ทั้งคู่นะโดยตัว aptx 2เขาจะรองรับไฟเลี้ยงอยู่ที่ 15-40 โวลต์นะครับผมที่เป็น DC บวกลบนะมากสุด40โวลต์นะครับส่วนตัว A21P นะครับก็จะรองรับตั้งแต่ 18-50 โวลต์นะครับผมก็เป็นบวกลบ DC เช่นกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัว AS21P นะครับเขาจะรองรับได้มากสุด50โวลต์ส่วนตัว aptx 2รองรับได้มากสุดอยู่
แค่ประมาณ40โวลต์นะครับผมนี่ก็เป็นที่มาที่ว่ากำลังขับมันไม่เหมือนกันนะครับซึ่งตัวแรงดันไฟของแอมป์จิ๋วนะครับผมมันจะส่งผลต่อกำลังขับนะครับยิ่งแรงดันไฟเยอะมันก็ยิ่งได้กำลังขับที่เยอะนะครับผมประมาณนี้ครับก็ถือว่าให้ตัว Back IO Panel มาคล้ายๆกันนะครับผมมองว่าไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะครับก็ลักษณะใช้งานเหมือนกันทั้งคู่นะครับผมแค่ว่าตัว AS21P เขาจะมีช่อง USB Fat ได้ให้ตัว APTX2 เขาจะมีไอ้ตัวเต้ารับต่อเสาอากาศแยกให้นะครับผมมันก็ให้มาดีทั้งคู่นะครับคุณก็เลือกเอาว่าคุณได้ใช้งานตัวไหนถ้าคุณใช้งาน USB อันนี้ก็ต้องยกให้ไอ้ตัวAS21P นะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับเรื่อง Back IO Panel ผมก็มองว่าตัว AS21P มันมีภาษีดีกว่าเนาะเพราะว่ามันได้ช่อง USB ไว้ใช้งานนะครับผมโอเคครับมาดูเรื่องที่2กันเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องอุปกรณ์คอมโพเนนต์ครับซึ่งอุปกรณ์คอมโพเนนต์ของ M2 ทั้ง2ตัวก็จะมีความเหมือนแล้วก็มีความแตกต่างกันนะเริ่มต้นที่ตัวฮีทซิงค์นะครับตัวฮีทซิงค์ก็จะให้ฮีทซิงค์มารูปแบบลักษณะเดียวกันแล้วก็มาพร้อมพัดลมนะครับผมซึ่งผมบอกได้เลยครับว่า M2 ทั้ง2ตัวไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเลยครับความร้อนเอาอยู่สบายๆนะครับผมคุณไม่ต้องห่วงเลย M2 ทั้ง2ตัวเนี่ยให้มาแบบว่าไม่ต้องไปโมไม่ต้องไปเปลี่ยนตัวฮีทซิงค์นะครับอันนี้ก็ให้เสมอกันครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวภาคปีนะครับซึ่งภาคปีแอมจิ๋วทั้ง2ตัวก็จะให้ออฟแอมมาแตกต่างกันนะครับผมในส่วนของตัว APTX2 เขาจะให้มาเป็นตัวใหญ่ที่สามารถถอดเข้าถอดออกได้ครับแล้วก็เขาให้มาแค่5ตัวนะซึ่งทั้ง5ตัวก็จะเป็นรหัสเดียวกันนะครับ NE532P ของทางเท็กซัสนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว AS21P เขาก็จะให้มาอยู่6ตัวนะซึ่งทั้ง6ตัวจะเป็นตัวเล็กนะครับไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะจะเป็นของทาง JRC นะครับในรหัส 2068D ครับซึ่งแอมป์จิ๋วทั้ง2ตัวก็ใช้ออฟแอมป์คนละเบอร์กันก็จะให้คาแรคเตอร์เสียงที่แตกต่างกันนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่คนจะชอบครับเดี๋ยวเราไปเทสอีกทีนึงว่าน้ำเสียงมันจะแตกต่างกันอย่างไรครับแต่ว่าณตอนนี้ออฟแอมป์นะครับผมถ้าให้ผมเลือกนะผมชอบตัว APTX2 นะครับเพราะว่า APTX2 มันเป็นตัวใหญ่แบบถอดเปลี่ยนได้ง่ายนะครับผมเราจะได้จูนตัวคาแรคเตอร์เสียงได้เนาะส่วนตัว AS21P อันนี้น่าเสียดายนะครับให้ออฟแอมป์มาเยอะก็จริงแต่ว่าไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับผมอันนี้ก็คือว่ามันก็ขาดความยืดหยุ่นนะครับผมอันเนี้ยผมยกให้ตัว APTX2 ชนะไปครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวคาปาคัมปิ้งสัญญาณนะครับซึ่งแอมจิ๋วทั้ง2ตัวก็ให้มาเป็นออดิโอเกตเหมือนกันทั้งคู่นะแต่ว่าจะให้เกตที่แตกต่างกันนะครับโดยตัว APTX2 เขาจะให้ออดิโอเกตที่เป็นของทางเอลลัมมานะครับซึ่งเอลลัมก็จะเป็นของทางบริษัทไต้หวันนะครับผมเกตมันจะต่ำกว่าตัว AS21P นะซึ่งตัว AS21P ที่มันเป็นล็อตแรกนะครับเขาจะได้คาปาคัมปิ้งภาคสัญญาณที่เป็นคาปาของดีหน่อยนะครับผมตัวเขียวก็จะเป็นของทางนิชิคอนเป็นของญี่ปุ่นนะครับตัวเหลืองๆเนี่ยก็จะเป็นของทางเอลนานะครับก็เป็นของญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตัว AS21P ล็อตใหม่ๆก็จะได้เป็นของทางเอลลัมนะครับผมอันนี้ก็น่าเสียดายนะครับเพราะว่าทางนิชิคอนน่าจะเลิกผลิตนะครับบูชิเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวเอลลัมนะถ้าใครซื้อตัว AS21P ล็อตใหม่ๆคุณก็จะได้คาปาเป็นเหมือนในตัวAP-TX2 นะครับผมแต่ว่าถ้าคุณซื้อล็อตแรกๆมันผมเนี่ยคุณจะได้คาปาดีหน่อยนะครับเป็นของทางญี่ปุ่นนะของทางนิชิคอนของทางเอลนานะครับผมอันเนี้ยผมก็มองว่าถ้าเอาตัว AS21P ล็อตเก่ามาเทียบกับตัว AP-TX2 นะครับผมตัวภาษีที่ดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นตัว AS21P ครับเพราะว่าคาปามันคุณภาพสูงกว่าแต่ว่าถ้าเอาตัว AS21P ล็อตใหม่ๆนะครับผมที่มันได้คาปาของทางเอลลัมของทางไต้หวันเหมือนกันเนี่ยมาเทียบกับตัว APTX2 ผมก็มองว่ามันเท่ากันนะครับเพราะว่าคาปามันเกรดเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็ลองชั่งใจกันดูก็แล้วกันนะครับอันนี้ผมให้เสมอไปก็แล้วกันเพราะว่าณปัจจุบันมันก็มีขายแค่ตัวคาปาที่เป็นของทางเอลลัมนะครับผมถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวคาปาภาคสำรองไฟครับซึ่งแอมป์จิ๋วทั้ง2ตัวก็ให้มาอยู่6ตัวนะข้างละ3ตัวนะครับซึ่งแอมป์จิ๋วทั้ง2ตัวก็ไม่มีความแตกต่างอะไรกันเลยนะครับผมให้มาเป็นยี่ห้อเดียวกันแล้วก็ให้ความจุขนาดเท่ากันนะครับในส่วนของตัวความจุก็อยู่ที่ตัวละ 1,000 ไมโครฟาราด63โวลต์นะครับผมอันเนี้ยไม่มีความแตกต่างอะไรกันเลยนะครับผมแอมป์จิ๋วทั้ง2ตัวก็ถือว่าเสมอกันนะครับในส่วนของตัวคาปาภาคสำรองไฟนะ
ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวขดลวดกรองความถี่นะครับซึ่งแอมจิ๋วทั้ง2ตัวก็ให้ขดลวดมาแบบเดียวกันนะครับผมทั้งตัว RL แล้วก็ตัวซับอันนี้ก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันเลยนะครับแต่ว่ามันจะแตกต่างกันอยู่ที่ตัวคาปานะครับผมที่อยู่ตรงหลังขดลวดนะก็จะเห็นได้ว่ามีขนาดที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ผมยกให้ตัว APTX 2ชนะไปนะครับเพราะว่าเขาใช้คาปาเป็นตัวใหม่แล้วก็ตัวใหญ่นะครับแต่ว่าตัว A21P ก็ยังใช้เป็นตัวขนาดเล็กๆเหมือนพวก HT21 ตัวแรกๆนะครับแล้วก็เหมือนตัว AS21 ธรรมดานะครับผมก็ถือว่าตัว APTX 2ดูดีกว่าในเรื่องของตัวคาปานะครับแต่ว่าในส่วนของตัวขดลวดกรองความถี่ก็เท่ากันนะครับผมไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันเลยนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นเรื่องที่3นะครับเรื่องลูกเล่นการใช้งานซึ่งแอมจิ๋วทั้ง2ตัวก็จะให้ลูกเล่นการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมมาเหมือนกันทั้งคู่นะครับผมโดยจะเป็น2ช่องตรงนี้นะนี่ก็จะเป็นช่องที่ไว้ต่อพวกอุปกรณ์เสริมอย่างตัวปีไม้ปีโทนหรือว่าตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกนะครับแอมจิ๋วทั้ง2ตัวก็มีมาให้เหมือนกันทั้งคู่นะครับผมอันนี้เสมอกันเลยนะครับแต่การเปิดปิดตัวฟังก์ชันไอ้ตัวช่องต่ออุปกรณ์เสริมนะครับไอ้ตัว APTX 2เขาจะให้ปุ่มดิฟสวิตช์มานะครับผมที่เอาไว้สับเปิดปิดได้ง่ายนะส่วนตัว A21P นะครับเขาจะไม่ใช่แบบว่าเป็นปุ่มดิฟสวิตช์นะครับผมเขาจะเป็น R jumper 0โอห์ม3ตัวนะครับเวลาคุณจะใช้งานคุณก็ต้องเอาหัวแร้งบัดกีไอ้ตัว R 3ตัวตัวนี้ออกกันก่อนนะครับผมมันถึงจะใช้งานได้แล้วก็เวลาคุณจะเลิกใช้ไอ้2ช่องตรงนี้นะครับผมถ้าคุณไม่ใส่ไอ้ตัว R 3ตัวตัวนี้กับคุณก็ต้องหาสายสัญญาณมาโยงเอาแบบนี้นะครับซึ่งผมมองว่ามันยุ่งยากกว่าตัว APTX 2นะครับ APTX 2เนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรมากนะครับสับปุ่มดิสวิต3ตัวแค่นั้นจบแล้วนะครับผมอันนี้ก็ยกให้ตัว APTX 2ชนะไปนะครับแต่อันนี้ก็เข้าใจนะเพราะว่าตัวA21P เนี่ยมันเป็นรุ่นแรกที่มีช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมนะครับเขาก็เลยยังไม่ได้ทำไอ้ตัวปุ่มให้มันสับเปิดปิดได้ง่ายมานะครับผมแต่ว่าความง่ายในการใช้งานก็ยกให้ตัว APTX 2ชนะไปนะครับแล้วก็อีกช่องนึงนะครับผมที่เป็นช่องที่คนชอบมากครับก็จะเป็นช่องซับเอานะครับแอมจิ๋วทั้ง2ตัวก็มีมาให้เหมือนกันทั้งคู่นะครับผมอันนี้ก็ไม่แตกต่างอะไรกันเลยนะครับในส่งตัวฟังก์ชันการใช้งานพวกการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมเนี่ยผมมองว่ามีมาให้เท่ากันนะครับผมแต่ว่าตัว APTX 2เขาจะใช้งานง่ายเพราะว่ามันจะเป็นปุ่มเปิดปิดได้ในตัวส่วนตัวเนี้ยเราต้องไปเอาหัวแร้งบัดกีตัว R 3ตัวตัวนี้ออกก่อนนะครับมันถึงจะใช้งานได้นะครับผมในส่วนของตัวคลิปที่ผมแนะนำวิธีการถอดไอ้ตัว R 3ตัวตัวนี้ผมก็ได้ทำไปแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็ไปดูในคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็ลูกเล่นเสริมอีกอย่างนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของการถอดเปลี่ยนออฟแอมป์นะครับผมที่ผมอธิบายตอนตัวอุปกรณ์คอมโพเนนต์ภาคปีไปแล้วเนาะในส่วนของตัวการเปลี่ยนออฟแอมป์นะครับตัว APTX 2เขาสามารถถอดเปลี่ยนได้อยู่5ตัวเลยนะครับผมคุณสามารถจูนเสียงรวมผ่านออฟแอมป์ตัวนี้คุณสามารถจูน RL ผ่านออฟแอมป์2ตัวนี้คุณสามารถจูนซับผ่านออฟแอมป์2ตัวนี้ได้นะครับผมซึ่งมันเปลี่ยนคาแรคเตอร์เสียงได้ง่ายมากครับแต่ว่าตัว A21P นะครับเสียงมันมาอย่างไรคุณก็ต้องทนใช้ไปอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถถอดเปลี่ยนออฟแอมป์อะไรได้เลยนะครับคุณทำได้แค่เปลี่ยน R 2ตัวนี้เพิ่มเกณฑ์ขยายได้แค่นั้นนะครับผมในส่วนของตัวลูกเล่นที่เป็นการถอดเปลี่ยนออฟแอมป์เพื่อจูนคาแรคเตอร์เสียงเนี่ยผมยกให้ตัว APTX 2ชนะไปนะครับแล้วก็ชนะขาดด้วยเพราะว่าตัว AS21P มันทำแบบนั้นไม่ได้นะครับซึ่งถ้าคุณจะทำแบบไอตัว APTX 2คุณก็ต้องไปหาฐานแป้งมาใส่นะครับแล้วฐานแป้งมันก็ราคาตัวละ60-80 บาทนะครับผมมันก็จะเพิ่มค่าอะไรขึ้นไปอีกไหนจะค่าช่างยิงนะครับแต่ว่าตัว APTX 2อันนี้ทำได้ง่ายนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องลูกเล่นก็ยกให้ตัว APTX 2ชนะไปนะครับเพราะว่าเขาสามารถถอดเปลี่ยนออฟแอมป์ได้นะครับผมประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการเทสเสียงกันเลยนะครับว่าแอมจิ๋ว2ตัวนี้จะให้เสียงที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันยังไงนะครับผมไปดูกันเลยครับโอเคครับมาดูในส่วนของตัวชุดระบบลำโพงที่ผมใช้ทดสอบกันเลยนะครับผมก็จะใช้กับตัวตู้ระบบ 2.1 channel นะตู้ลำโพงซ้ายขวาก็เป็นตู้2ทางทรงสูงนะครับโดยจะมีตัวดอกด้านบนเป็นดอกวูฟเฟอร์ย่านกลางต่ำขนาด 6.5 นิ้วของทางแบรนด์กิฟครับมีค่ามีด้านยี่ที่แปดรวมนะ
ส่วนดอกด้านล่างก็เป็นดอก Twitter แบบริบบอนจากทางแบรนด์ Pad Audio นะครับมีค่ามีแดนอยู่ที่8ร่วมเช่นกันโดย2ดอกผมจะมาขนานกันนะครับแต่ว่าดอกล่างผมจะทอผ่านคาปากองเสียงแหลมไว้ครับเราก็เลยนับค่าความต้านทานแค่ดอกบนครับก็คือว่าตู้ลำโพงซ้ายขวาตกตู้ละ8โอห์มนะส่วนตู้ตรงกลางนะครับจะเป็นตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์นะครับผมเป็นสูตรเปิดสูตร AirPods นะได้เบสที่ค่อนข้างลึกมากนะครับโดยจะมีดอกซับติดตั้งอยู่นะครับดอกซับก็จะเป็นดอกซับขนาด10นิ้วของทางแบรนด์ Platinum X นะครับผมเป็นตัวโดนัทโตคงหล่อสีทองนะตัวนี้ก็มีสเปคเป็นแม่เหล็ก180มิล2ชั้นนะครับหนาชั้นละ20มิลก็คือหนา40มิลนั่นแหละแล้วก็จะเป็นไว้คู่ข้างละ4โอห์มนะผมก็เอาไว้มาขนานกันลงไว้ที่2โอห์มนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแหล่งจ่ายไฟที่ผมใช้งานก็ใช้งานจากตัวสวิตชิ่งที่จ่ายไฟ12โวลต์สูงสุด 1,200 วัตต์หรือว่า100แอมป์นะของทาง HP นะครับแล้วก็จะเอามาผ่านตัวสเตปอัพ40แอมป์ครับในส่วนของตัวแรงดันไฟที่ผมใช้กับตัว A21P นะครับผมก็จะใช้อยู่ที่48โวลต์นะในส่วนตัวที่เป็น APTX 2นะครับผมจะใช้40โวลต์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวพรีเซตนะไอตัว APTX 2นะครับผมจะตั้งแบบนี้นะ Frequency EQ แล้วก็ตัว Volume ของ Subwoofer นะครับผมจะปรับไว้ที่บ่าย2แล้วก็ในส่วนของตัวเสียงแกล้มแล้วก็เสียงเบสของ IL Channel นะครับผมจะปรับไว้ที่เที่ยงนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัว Main Volume ผมจะปรับไว้ที่11โมงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว AS21P นะครับAS21P ตัว VNC EQ ของซับวูฟเฟอร์นะครับผมจะปรับไว้ที่บ่าย2วอลลุ่มของซับวูฟเฟอร์ผมจะปรับไว้ที่บ่าย3แล้วก็ในส่วนของตัวเสียงแหลมแล้วก็เสียงเบสของ IL Channel นะครับตัวนี้ผมจะปรับไว้ที่เที่ยงเท่ากันนะแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของตัวเมนวอลลุ่มนะผมก็จะปรับไว้ประมาณสักบ่าย2นะครับประมาณนี้ซึ่งการปรับนะครับจะเห็นได้ว่าผมจะปรับของไอตัว AS21P เยอะกว่าไอตัว APTX 2นะครับเนื่องจากว่า APTX 2เขาเร่งเกณฑ์มาค่อนข้างที่จะแรงมากครับในส่วนของตัว AS21P ก็เกณฑ์จะเบาไปนิดนึงนะครับผมแต่ว่าที่เสียงเบาจริงๆมันไม่ได้เบาหรอกครับมันเป็นโทนของตัวเสียงของมันเนาะโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็ผมจะมีหน้าจอให้ดูนะครับผมหน้าจอตัวนี้ก็จะแสดงความดังแล้วก็ความถี่ที่เป็นตัวเดซิเบลให้ดูนะครับชื่อแอปว่า Audio Spectrum Analyzer Pro นะเอาไว้ดูนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะฟังแล้วไม่ได้ยินเสียงเบสนะครับเนื่องจากว่าตู้เปิดสูตร AirPods แบบนี้มันจะได้ตัวเสียงเบสที่ค่อนข้างลึกมากครับถ้าหากว่าคุณเอาไปฟังกับมือถือหรือว่าไปฟังกับตัวดอกหรือว่าตัวตู้ที่เขาไม่สามารถแสดงตัวเสียงเบสย่านลึกออกมาได้เราจะไม่ได้ยินเสียงนะครับก็สามารถดูในส่วนของตัวหน้าจอตรงนี้ได้นะประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของการเทสเสียงกันเลยนะครับว่าน้ำเสียงของไอตัว MGU 2ตัวเนี้ยจะมีความแตกต่างกันอย่างไรครับ We are not responsible for causing any hear damage. Yayanigin ka sa mga bagong remix ni DJ Christian Naive. Battle mode activated. Christian Nightmare
Battle Moon activated. We are not responsible for causing any hair damage. DJ Christian Nyvan. We are not responsible for causing any hair damage. We are not responsible for causing any hair damage. Yaya nagin ka sa mga bagong remix ni DJ Christian Nive. Battle mode activated. DJ Christian Nive. Responsible for causing any hair damage.
are not responsible for causing any hair damage. ไม่สนใจเธอที่ได้กอดเธออย่าเอาแก้มไปชิดกระซิบบอกว่าคนคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปซบลงตรงที่ตากเธอ
ิดถึงคิดถึงฉันคิดถึงเธอเวลามันช้าจังในตอนที่ไม่ได้เธอมีคนเป็นหมื่นเป็นล้านยังไม่เทียบเท่าเธอก็ถือหวานใจตลอดอย่างนี้ฝนทำไปก่อนไปหน้าเธออย่างนี้ฝนทำไปก่อนในวันที่ฝนทำจะคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอ
โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องเสียงที่ได้ฟังกันไปก็พอจะเห็นภาพโดยรวมเนาะเดี๋ยวผมจะมาสรุปเรื่องเสียงให้ได้ฟังกันไปเลยนะครับว่าแอมจิ๋วทั้ง2ตัวให้น้ำเสียงที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับเริ่มต้นก็จะเป็นในส่วนของตัวระยะความกว้างของเวทีเสียงครับเท่าที่ผมได้ไปลองฟังมานะทั้งคู่เนี่ยผมมองว่าให้ระยะเวทีที่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับผมแต่ว่าในส่วนของตัวที่กว้างจริงๆนะครับกว้างกว่านะก็จะเป็นในส่วนของตัว A21P นะครับมันจะกว้างกว่าไอตัว APTX 2เล็กน้อยนะครับผมเล็กน้อยจริงๆนะก็คือว่ามันจะให้เสียงที่ค่อนข้างกังวานมีมิติมากกว่าตัว APTX 2นะครับแต่จริงๆ APTX 2มันก็สามารถจูนตัวความกว้างของเวทีเสียงให้มากกว่านี้ได้นะก็แค่เปลี่ยนออฟแอมป์เป็นเบอร์ให้มันดีขึ้นนะครับผมมันก็ได้มิติที่ดีกว่านี้เยอะมากนะครับผมมันจะแซงตัว AS21P ได้นะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีนะครับในส่วนการแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีผมมองว่า MG ทั้ง2ตัวเนี่ยแยกได้ดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับผมแยกได้เป็นชิ้นเป็นอันไม่ตีกันสเปะสปะนะครับผมไม่ว่าจะจังหวะที่มาแบบว่าเนิบๆหรือว่าจังหวะที่มาพร้อมเพียงกันเยอะๆนะแล้วก็จะไม่ตีกับเสียงคนร้องด้วยนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยผมมองว่าให้เสมอกันเลยนะครับดีทั้งคู่นะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการขุดรายละเอียดของเครื่องดนตรีนะครับในส่วนนี้ผมมองว่าตัว AS21P นะครับเขาจะขุดรายละเอียดของเครื่องดนตรีได้ชัดเจนกว่าตัว AS21P อยู่เล็กน้อยนะครับผมก็ถือว่าชนะไปนิดนึงเหมือนในตัวระยะความกว้างของตัวเวทีนะครับแต่ว่าถ้าหากถามว่าตัว APTX 2มันแย่ไหมมันไม่ได้แย่นะครับมันก็ขุดได้ดีของมันแหละแต่ว่ามันอาจจะสู้ตัว A21P ไม่ได้แค่เล็กน้อยนะครับผมถ้าหากคุณอยากได้มากกว่านี้คุณก็ไปเปลี่ยนรอบแรมเอาแค่นั้นนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงกลางครับอันเนี้ยมันจะมีความแตกต่างกันนะเรื่องเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องเนี่ยครับตัว M จิ๋วทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะมีคนละโทนเลยครับโดยตัว APTX 2นะครับเขาจะให้เสียงกลางที่ค่อนข้างออกทางโทนสดใสเคลียร์นะครับผมถ้าใครชอบเสียงกลางใสๆเนี่ยคุณมามองไอ้ตัว APTX 2ตัวนี้ได้เลยนะครับมันใสกำลังดีมันใสฟังสบายนะครับมันไม่ได้ใสแบบว่าแสบหูนะครับผมส่วนตัว AS21P นะครับเสียงกลางมันจะตรงข้ามกับไอ้ตัว APTX 2เลยนะโดยเสียงกลางของเขาเนี่ยจะออกโทนอุ่นๆนุ่มๆฟังสบายนะครับผมถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบเสียงกลางที่ใสมากคุณน่าจะชอบไอ้ตัว AS21P ครับอันนี้ผมมองว่ามันดีทั้งคู่นะมันก็ขึ้นอยู่กับการฟังของคุณนะครับว่าคุณชอบโทนเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องแบบไหนนะครับผมมองว่ามันดีทั้งคู่อยู่ที่คุณนะครับว่าจะชอบรสชาติแบบไหนก็เท่านั้นเองนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องเสียงสูงหรือว่าเสียงแหลมนะครับอันนี้ก็มีความแตกต่างกันนะครับโดยตัวที่ทำได้ดีเนี่ยผมยกให้ตัว APTX 2นะได้เสียงสูงเสียงแหลมที่ค่อนข้างเป็นประกายนะครับผมคือมันฟังแล้วแบบว่าไม่แสบหูแล้วก็มันจะมีความแบบกุ้งกิ้งด้วยนะครับผมส่วนตัว AS21P นะครับถ้าถามว่าเสียงกลางไม่ใช่เสียงสูงมันแย่ไหมมันก็ไม่แย่นะครับผมเสียงสูงมันค่อนข้างที่จะฟังสบายแบบว่าเนิบๆนะครับผมแต่อาจจะไม่ได้ดีสู้ตัว APTX 2ครับ APTX 2เนี่ยทำรายละเอียดตัวเสียงสูงได้ดีกว่าตัว AS21P นะครับผมอันนี้ก็ยกให้ตัว APTX 2ชนะไปนะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงเบสหรือว่าเสียงย่านต่ำนะครับผมจะแยกเป็นตัว RL Channel กับไอตัวซับวูเฟอร์นะครับผมตัว RL Channel เนี่ยผมมองว่าMG ทั้งคู่นะครับไม่มีความแตกต่างอะไรกันเลยนะครับเบสก็มีมาพอให้มันมีมิตินะครับผมเบสไม่ได้หนักแล้วก็ไม่ได้ดีเลยนะก็ถือว่าเป็นเบสของ MG ที่ออกRL ของพวก MG 2.0 2.1 ทั่วไปนะครับผมมันจะไม่ได้ดีเท่าไอ้พวก MG 2.0 นะถ้าคุณจะซื้อไปใช้งานแบบว่าฟังเป็น MG 2.0 นะครับไปซื้อ MG พวก 2.0 ได้เลยนะครับเพราะว่า MG 2.1 พวกเนี้ยเบสมันจะออกตัว RL ไม่ได้เยอะมากนะครับผมมันจะออกแค่พอมีนะครับซึ่งถ้าคู่ก็พอมีเหมือนกันนะครับผมไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับในส่วนนี้ผมก็ให้เสมอกันครับ
ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงเบสของลำโพงซาวูฟเฟอร์นะครับเดี๋ยวผมจะแยกเป็นเรื่องๆไปให้ฟังเลยก็แล้วกันเรื่องแรกก็จะเป็นขนาดของตัวเนื้อเบสนะครับเท่าที่ผมได้ฟังมานะผมรู้สึกได้เลยนะครับว่าตัว APTX 2ให้ขนาดตัวลูกเบสที่ใหญ่ที่หนักมากกว่าตัว AS21P นะครับผมวันนี้ผมก็ยกให้ตัว APTX 2ชนะไปนะครับเบสมันจะมาเป็นลูกมาได้ดังมากกว่าตัว AS21P ครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องลักษณะของตัวเนื้อเบสนะครับอันนี้มันจะมีความแตกต่างกันเลยนะครับโดยตัว APTX 2นะครับโทนเสียงของเขาเนี่ยมันจะมีอยู่3อารมณ์หลักๆนะครับอารมณ์แรกก็จะมีอารมณ์นุ่มอารมณ์ที่2ก็จะมีอารมณ์แน่นอารมณ์ที่3ก็จะมีอารมณ์แข็งนะครับคือ3อย่างเนี่ยมันจะรวมอยู่ในตัวเนื้อเบสเดียวกันนะครับผมส่วนตัว AS21P เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ2อารมณ์นะครับอารมณ์นุ่มแล้วก็อารมณ์แบบว่าแน่นๆนะครับผมมันจะไม่ค่อยแข็งนะครับผมว่ามันจะอารมณ์ไปทางตัวนุ่มแล้วก็แน่นมากกว่านะครับผมประมาณนี้ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ความชอบของคุณนะครับถ้าชอบแบบว่าฟังสนุกเนี่ยผมยกให้ตัว APTX 2นะแต่ว่าชอบฟังสบายๆนะครับผมไม่ชอบเบสที่มันกระแทกอะไรมากมายเนี่ยผมมองว่าตัว AS21P จะตอบโจทย์กับคุณนะครับอันนี้ก็ลองตัดสินใจกันดูก็แล้วกันนะครับผมถัดมาก็จะเป็นความลึกของตัวเสียงเบสครับอันนี้ผมยกให้ตัว AS21P นะครับชนะไปครับเพราะว่ามันได้เบสที่ลึกมากกว่าตัว APTX 2ระดับหนึ่งเลยนะครับผมถ้าคุณชอบเบสที่แบบว่านุ่มๆลึกๆฟังแบบว่ามีอรรถรสนะครับตัว AS21P จะตอบโจทย์นะครับส่วนตัว APTX 2มันจะไปเน้นย่านพวก60 70เฮิรตซ์ขึ้นไปนะครับผมมันจะเป็นย่านที่ฟังแล้วมันได้ยินชัดเจนแล้วก็มันจะสนุกนะครับประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องความลึกของตัวเสียงเบสต่อมาก็จะเป็นความแรงของตัวเสียงเบสนะครับเท่าที่ผมได้ไปลองฟังมานะเอาแบบว่าความแรงที่หูเราได้ยินนะครับผมที่แบบว่าเป็นเดซิเบลนะตัว APTX 2จะชนะตัว AS21P นะครับผมเพราะว่ามันจะได้ความแรงที่มากกว่าตัว AS21P อยู่ประมาณสัก 2-3 เดซิเบลเลยนะครับส่วนตัว AS21P เนี่ยความแรงของมันนะครับมันจะไปตกอยู่ย่านต่ำๆอย่างเดียวเลยนะครับผมย่านสูงๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับมันจะแรงสู้ APTX 2ไม่ได้นะครับผมคุณสังเกตจากการกินไฟก็ได้นะครับจังหวะเบสเดียวกันเลยนะตัว AS21P นะครับมันจะกระชากไฟประมาณสัก390วัตต์ส่วนตัว APTX 2นะครับผมมันจะกระชากไฟประมาณสัก290 280วัตต์นะครับผมประมาณนี้แหละมันก็จะต่างกันประมาณ100วัตต์นะครับแต่ว่าความดังของตัวเนี้ยมันจะได้มากกว่านะแต่ว่ามันจะไปติดย่านสูงๆแต่ว่าตัวเนี้ยมันกินไฟเยอะนะครับผมแต่ว่าเหตุผลที่มันกินไฟเยอะเพราะว่ามันดันไปตกกับว่าย่านต่ำๆนะครับเบียดย่านต่ำๆมันจะกระชากมันจะกินไฟเยอะนะครับผมคุณสังเกตจากหน้าดอกมันได้ดอกมันเร่งแรงแต่ว่าตัวความดังที่เป็นเดซิเบลย่านสูงๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องเสียงเบสของ MGU ทั้ง2ตัวสุดท้ายถ้าหากถามว่า MGU ตัวไหนน่าเล่นนะครับผมจะแยกเป็นเรื่องๆแบบนี้นะครับผมเรื่องแรกถ้าเทียบเรื่องลูกเล่นการใช้งานนะครับอันนี้ผมมองว่าตัว APTX 2ชนะไปเลยนะครับเนื่องจากว่าเขาได้บลูทูธเป็นตัว QCC 3034รองรับตัว APTX ตั้งแต่โรงงานนะครับแล้วก็สามารถถอดเปลี่ยนออฟแอมป์ได้ครับซึ่งลูกเล่นให้มาขนาดนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าใช้งานได้หลากหลายนะครับเพราะว่าออฟแอมป์ก็จูนเสียงต่างๆได้ง่ายนะครับผมตัวบลูทูธ QCC ก็ให้มาดีแล้วคุณไม่ต้องไปซื้อแยกนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวกำลังขับนะครับผมกำลังขับเนี่ยผมมองว่ายังไงตัว AS21P ก็ได้ภาษีที่ดีกว่าตัว APTX 2ตั้งเยอะครับเพราะว่ากำลังขับมันมากกว่ากันตั้ง400วัตต์คุณเอาไปขับลำโพงหลายๆดอกมันก็สบายนะครับคุณเอาไปขับพวก10นิ้วแม่เหล็ก 2-3 ชั้นอันเนี้ยสบายๆเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นตัว APTX 2เนี่ยมันจะสุดที่ประมาณสัก10นิ้วแม่เหล็ก2ชั้นนะครับผมแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะกระโดดไป3ชั้นได้หรือว่ากระโดดไป12นิ้วแม่เหล็กชั้นเดียวได้นะครับผมประมาณนี้ครับแล้วก็เรื่องโทนเสียงนะครับผมมองว่า MGU ทั้ง2ตัวเนี่ยให้โทนเสียงที่เพาะทั้งคู่นะครับถ้าคุณชอบกลางแหลมที่ค่อนข้างติดทางโทนใสกุ้งกิ้งนะครับแล้วก็เสียงเบสที่ฟังสนุกนะครับผมไอตัว APTX 2ก็จะตอบโจทย์กับคุณนะหรือว่าคุณชอบฟังสบายๆนะครับผมไม่เน้นแบบว่ากระโชกโฮกห้างตัวกลางแหลมเนี่ยค่อนข้างที่จะละมุนนุ่มหูนะครับตัวซับก็ลงความถี่ลึกได้ดีนะครับตัว AS21P ก็จะตอบโจทย์
กับคุณนะครับผมวันนี้คุณก็ลองตัดสินใจเลือกกันเลยก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณจะซื้อตอนนี้นะอันนี้ผมแนะนำว่าเป็นตัว A21P จะดีกว่านะครับเพราะว่าตัว APTX2 นะตอนนี้มันจะเจอปัญหาอาการแอมตัดนะครับผมบางทีเปิดมาตัวสัญญาณ RL ไม่ออกหรือว่าเปิดมาบางทีตัวซับไม่ออกก็มีนะครับหรือว่าถ้าหากคุณเล่งๆไปตัวซับหรือว่าตัว RL ตัดไปเลยก็มีนะครับหรือซ้ำไลฟ์ก่อนนั้นนะครับผมคุณเล่นเพลงแล้วก็หยุดเพลงไปเลือกเพลงอื่นบางทีตัวเสียง RL หรือเสียงซับมันตัดเลยก็มีนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นปัญหาเพราะอะไรเขาน่าจะออกแบบตัววงจรมาไม่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไอ้ตัวเกิดจากตัวอัพแอมนะครับผมที่มันหลวมที่มันใส่ไม่แน่นอย่างเงี้ยผมลองทำความสะอาดหน้าคอนแทคแล้วนะครับลองเปลี่ยนอัพแอมหลายๆตัวนะครับมันก็ยังเจออาการแอมตัดอยู่วันยังค่ำนะครับผมน่าจะต้องรอเป็นรุ่นเวอร์ชันปรับปรุงสำหรับไอ้ตัว APTX 2มันถึงจะน่าเล่นครับเพราะว่าโทนเสียงก็ดีฟังก์ชันก็ดีนะครับติดที่เรื่องปัญหาแอมตัดแค่นี้แหละครับผมส่วนตัว A21P ถ้าถามว่ามันมีปัญหาไหมมันมีปัญหาอยู่แค่เล็กน้อยนะครับผมเล็กน้อยของไอ้ตัว A21P ก็คือว่าบลูทูธมันจะมีอาการกระตุกแค่บางจังหวะนะครับผมบางจังหวะเท่านั้นนะบางทีก็เป็นบางทีก็ไม่เป็นนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะตัว A21P ตัวเดียวนะมันเป็นกับแอมจิ๋วที่ใช้งานในตัวชิปบลูทูธที่เป็นชิปใหญ่แบบนี้ทุกตัวของทางวูชิเลยนะครับผมเพราะว่ามันน่าจะมีบั๊กกับตัวเฟิร์มแวร์มั้งมันก็เลยเกิดอาการบลูทูธกระตุกนะครับผมมันเป็นทุกตัวไม่ใช่แค่เฉพาะ A21P นะครับประมาณนี้ครับคุณก็ลองตัดสินใจลองเลือกดูเลยก็แล้วกันนะครับผมก็มาสรุปในมุมมองของผมให้ได้ฟังแค่นี้แหละครับผมถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้เนาะถ้าคุณรักเสียงเราเป็นเพื่อนกันสวัสดีครับย่า